รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับทุกวันอาทิตย์11โมงคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้เป็นพระเอกหล่อมากครับนั่งโตโนสวัสดีครับสวัสดีครับรู้ตายแล้วเวลาจะคุยกับน้องโตโนนเมื่อยคอแย่เลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมโหลดให้ทำไมต้อสูงเท่าไหร่อ่ะ180ครับ180ทีเดียวคุณผู้ชมครับพระเอกรูปหล่อของเราวันนี้มีภารกิจต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมนะครับเมนูวันนี้คือข้าวหมูย่างจิ้มแจ่วเราไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปเรามาดูนะครับว่าคอหมูย่างจิ้มแจ่วของน้องโตนนท์จะกินได้หรือว่าเททิ้งนะครับพร้อมหรือยังพร้อมครับลองมือเลยครับ10นาทีขออนุญาตนะฮะโอ้เต็มกระทะเลยอ่ะ10นาทีนี้ผมว่าอาจารย์เปิดได้ครับเอาไฟแรงมากแรงน้อยเอาปานกลางก็ได้ครับเอาปานกลางใช่ไหมครับเอาปานกลางครับผมว่า10นาทีนี้หมูจะไม่สุกเอานะฮะ10นาทีหมูไม่สุกเหรออันนี้น้ำมันป่ะฮะใช่ไหมไม่รู้ผมไม่บอกด้วยอ่ะฮะไม่บอกด้วยว่ามีอะไรบ้างอ่ะลองดูฮะผมว่าย่าตรงน้ำจิ้มแจ่วนี่แหละครับนะไม่หมักหมูครับฮะไม่ต้องหมักเอาแบบ2อย่างฮะอันนี้แบบธรรมดาก่อนแล้วอันนี้หมักเอาเหรออ๋อมีทั้งแบบหมักกับแบบไม่หมักจะได้ลดหมูธรรมชาติฮะลดไม่น่ามาสะกิดกันเลยขออนุญาตใช้มือนะเชิญค่ะอันนี้ไม่ใช่นี่คืออันนี้พอแล้วไม่รู้ไม่รู้แต่โรยลงไปใช่โอ้ก็ไม่รู้อีกอะไรอ่ะปกติเนี่ยผมจะเป็นสายบ้านๆฮะเอาเธอใส่อันนี้ไปด้วยเหรอใช่ฮะนี่คืออะไรฮะอาจารย์กูตายกูย่างสูตรใหม่ใส่ข้าวคั่วค่ะอ๋อมันคือข้าวคั่วอ๋อต้องมีน้ำจิ้มด้วยไหมฮะต้องทำอ่ะเขามีน้ำจิ้มแจ่วชื่อก็เป็นน้ำจิ้มแจ่วนะผมว่าปกตินี่หมูไม่ต้องทำน้ำจิ้มก็น่าจะอร่อยนะฮะสูตรหมักผมอย่าบอกว่าคาบลงไปกินในน้ำแล้วกันหมดเรื่องเลยอ่ะต่อไปเรามาน้ำจิ้มกันดีกว่าน้ำจิ้มเอาตอนนี้หมูย่างเสร็จแล้วเหรอคะโอ้สูตรง่ายมากเลยนะคะน่าไปทำขายเนาะขายหน้าเหรอมาจะเขียงกระเปี้ยงลงไปเลยง่ายง่ายขายหน้าเหรอฮะขายได้เมื่อกี้นี่พอรู้ว่าน้ำจิ้มแจ่วนี่อุ้ยใส่พริกป่นลงไปแล้วอาจารย์ทานเผ็ดไหมฮะได้หมดได้หมดสู้ตายฮะแล้วก็ใส่นี่ข้าวคั่วอีกแล้วข้าวคั่วอีกแล้วนะอันนี้คือนี่อะไรอ่ะมะขามเปียกอ๋อมะขามเปียกอ๋อใส่มะขามเปียกใส่มะขามเปียกนิดนึงโอ้น้ำจิ้มเหรอเกิดมาไม่เคยเจอแห้งขนาดนี้นะสวยแล้วไงไม่น่าจะเป็นน้ำจิ้มนะแห้งเงี้ยมีน้ำเปล่าไหมเอาน้ำเปล่าใส่ลงไปในน้ำจิ้มเนี่ยนะเอาน้ำเหรอเอาน้ำทำอะไรอ่ะใส่ในหมูเหรอใส่ในน้ำจิ้มใส่ในหมูอ๋อใส่น้ำจิ้มอ๋อเหรอคะน้ำสุกหรือน้ำประปาฮะน้ำประปาเหรอน้ำต้มเหรออ๋อน้ำน้ำจิ้มใส่น้ำเปล่าด้วยเหรอเผื่อมันเผ็ดไปฮะเพราะเผื่อมันเผ็ด
ผื่อมันเค็มไปด้วยครับเผื่อมันเค็มไปด้วยเราใส่น้ำครับแม่ไม่เคยกินแบบนี้เหรอฮะขาดอะไรอ่ะผมว่าผมขาดความอร่อยใช่ฮะเอาคนไปก่อนเอาให้น้ำจิ้มดีๆก่อนฉันก็อย่าห่วงอะไรเลยอ่ะน้ำจิ้มใช่ได้แน่นะได้มันออกเค็มหรือออกหวานนะอันนี้ออกอร่อยแล้วฮะโอ๊ยออกอร่อยออกอร่อยเหรอผมว่าเราน้ำจิ้มสู้ตายน้ำจิ้มตอนนอนเรียบร้อยแล้วออกอร่อยเราพอที่น้ำจิ้มดีกว่าพอจิ้มชื่ออะดูหมูสิอุ้ยระวังนะครับอาจารย์จ้าโอ๊ยตายแล้วสีของหมูก็เปิดร้านได้เลยนะจริงเหรอโอเคใช่ได้อันนี้ล็อกใช่ไหมครับแม่เตรียมเขียงให้เลยนะครับเผื่อจะหั่นไปเททิ้งหึอ่านไปทานอ้าวอ่านแต่ทิ้งทำไมล่ะเขาคิดว่าถ้ามันไม่อร่อยก็เททิ้งตายผมตั้งใจทำด้วยหัวจิตหัวใจแม่จะเอาไปทิ้งเหรอฮะแม่น้ำตาจะไหลห่วงน้ำจิ้มเติมน้ำเปล่านี่แหละทำอะไรอ่ะจิ้มดูฮะว่ามันสุกยังแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะก็ถ้าจิ้มลงไปแล้วมันยังเด้งๆแสดงว่ามันยังไม่ค่อยสุกอุ๊ยนี่เป็นงานมากเลยอ่ะเป็นตั้งแต่น้ำจิ้มนะไม่ละใครสอนนะทำไมถึงรู้วิธีย่างแล้วรู้ว่าสุกไม่สุกต้องใช้วิธีนี้ก็คือเหมือนที่บอกว่าผมชอบทำอาหารแต่ว่าเป็นบ้านๆนี่วิธีการเช็คก็อาจจะมีแบบแค่จิ้มเข้าไปถ้าทะลุก็แสดงว่าสุกของแท้เลยคนนี้รู้จริงเราอร่อยไม่อร่อยไม่รู้เราต้องสวยงามไว้ก่อนไอ้ยะเสียดายต้นหอมโอเคเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาชิมกันนะครับว่าหมูย่างน้ำจิ้มแจ่วของน้องโตนนจะกินได้หรือเททิ้งแม่มาแล้วช่วยชิมหน่อยว่าของลูกชายลำหรือบ่อนลำแม่ยังไม่กล้าจิ้มเยอะเลยแม่นี่แม่เขาบอกว่าของเขาอะเต็มที่แม่เพื่อลูกแม่ทำได้ทุกอย่างลำเด้าแม่ช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้ขอเสนอเมนู3ชั้นเบคอนเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกหมักเนื้อหมู3ชั้นกับ NS มิกราโลโบพริกไทยดำป่นลูกจันทร์ป่นออสไปซ์ผงน้ำตาลทรายผงกระเทียมและซอสกลิ่นควันราโลโบหมักเข้าด้วยกันแล้วพักไว้นำเข้าตู้เย็นแช่ไว้2คืนแล้วนำไปอบในหม้ออบลมร้อนที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นาน20นาทีหั่นเบคอนเป็นชิ้นจัดเรียงใส่ภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับผักสลัดตามชอบเพียงแค่นี้ก็ได้อร่อยกับ3ชั้นเบคอนแล้วล่ะค่ะอร่อยง่ายๆทำได้ไม่ยากเพียงแค่มีโลโบกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสเซาเครือข่ายลดบริโภคเค็มก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่น่าจะเป็นเมนูที่หลายๆคนชื่นชอบแต่คุณผู้ชมทราบไหมคะรสชาติที่เค็มเกินไปเมื่อทานไปมากๆอาจจะมีผลต่อสุขภาพวันนี้เราจึงมีสูตรก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ลดเค็มเมนูเพื่อสุขภาพมาฝากค่ะเริ่มจากใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อไก่ปลาหมึกกรอบและตั้งฉ่ายผัดจนกระทั่งสุกใส่ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ลงผัดจากนั้นใส่ไข่มีพอแตกค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นน้ำมันงาผัดส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจัดก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะคุณผู้ชมลองไปทำตามดูนะคะโดยปกติแล้วเมนูนี้จะมีโซเดียมอยู่ที่ 2,650 ถึง 2,670 มิลลิกรัมหลังจากปรับตามสูตรโซเดียมจะลดลงเหลือ 2,400 ถึง 2,430 มิลลิกรัมเท่ากับว่าเมนูนี้โซเดียมจะลดลงถึง 10 ถึง 15% เลยแหละค่ะกินได้ก็
็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาล่ะถึงเวลาที่เราต้องพิสูจน์แล้วว่ามันจะกินได้หรือเททิ้งน้องโตนนท์ถือก่อนครับพรีเซนต์ว่ามันดีแค่ไหนแบบนี้เป็นแบบที่หมักแล้วนะฮะและนี่เป็นแบบที่ยังไม่หมักส่วนน้ำจิ้มนี่ไม่ต้องพูดถึงฮะน้ำพริกอ่องไม่รู้ว่าน้ำพริกแก้วหรือน้ำพริกอ่องก็ไม่รู้ฮะลองชิมดูกันเลยไหมฮะมันเกิดมันทำยังไงมันถึงจะชวนกินมันน่ากินตรงไหนนี่ฮะเราต้องผมเป็นคนชอบส่วนมีติดมันนิดนึงอ๋อเหรอเดี๋ยวหากันนะครับนี่นะจิ้มอย่างนี้จิ้มอย่างนี้แล้วก็โอเคครับแม่โอเคนะน้ำจิ้มมันอาจจะดูรุนแรงไปมันอาจจะดูปาดเถื่อนไปหน่อยแต่ว่าพอรวมกับหมูแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่เฟอร์เฟกต์ฮะสำหรับฉันคิดว่าฉันไม่มีความสามารถพอที่จะพิสูจน์ว่ามันกินได้หรือเททิ้งฉันต้องขอเชิญคนดีกว่าคุณแม่คุณแม่มาดิคุณแม่มาคุณแม่ของน้องต้านนท์แม่ช่วยชิมหน่อยว่าของลูกชายลำหรือบ่อนลำลำแม่อย่าขี้จุนะกะเอาแบบที่หมักมาแล้วสิฝั่งนี้โธ่แม่หนูสงสารแม่จังเลยกำเวรแม่ยังไม่กล้าจิ้มเยอะเลยแม่นี่แม่เขาบอกว่าของเขาอะเต็มที่แม่เนี่ยต้องอย่างนี้เลยนะเพื่อลูกแม่ทำได้ทุกอย่างลำเด้าแม่จริงหรือเปล่าลำเราต้องให้เกียรติค่ะคุณแม่บอกอร่อยก็กินได้คุณแม่ไปเลยอุ๊ยอย่าเพิ่งขายทิ้งเหรอแม่ไปขายทิ้งแล้วอ่ะไม่ใช่ตายอุ๊ยเอาก็แม่ชิมแล้วอ่ะลองดูฮะก็แม่ชิมแล้วแม่บอกลำต้องลองฮะแม่เดี๋ยวผมป้อนไหมไม่ต้องอาชิมเล็กๆก็ได้ไม่ต้องจิ้มก็ได้ก็ปรุงแล้วนี่จิ้มก็ได้นิดนึงผมอยากให้ลองผมตั้งใจทำมากทำไมหมูไม่ทุบสักหน่อยอ่ะมันไม่ได้หมักแล้วก็เกิดมาไม่เคยกินอะไรนะแบบเผ็ดขนาดนี้กินได้ช่วงหน้าจันทิสัตย์จะทำบะจ่างข้าวผัดมัสมั่นกุ้งมะพร้าวอ่อนครับปลูกให้แม่หน่อยตายห่อยังก็เต้าหู้ยี้เลยอ่ะมันเป็นผ้าคิริวห่อทองไงฮะแม่อ๋อผ้าคิริวห่อทองจ้าลูกโอ้มัดของแม่ซะสเลนเดอร์เลยมาจากแม่เอวกิ๋วเลยอ่ะอุ๊ยตายมัดแน่แน่นะช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูสาลี่ฟักทองมาลงมือทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่ไข่เป็ดลงในอ่างผสมตีด้วยความเร็วปานกลางจนขึ้นฟูจากนั้นค่อยๆใส่น้ำตาลทรายตีจนกระทั่งเป็นเนื้อครีมขาวเติมสารเสริมคุณภาพ SP ค่อยๆเติมแป้งสาลีทำเค้กแล้วตีจนส่วนผสมเนียนข้นเติมกลิ่นวานิลาและสีผสมอาหารสีเหลืองไข่ตีต่อจนส่วนผสมเข้ากันดีเตรียมไว้ค่ะเรียงถ้วยตะไลนำลงในชุดซึ้ง3ชิ้นเชฟฟี่ราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายตักส่วนผสมสาลี่ลงในถ้วยตะไลปิดฝานึ่งในน้ำเดือดใช้ไฟกลางพอให้เนื้อสาลี่ตึงตัวโรยหน้าด้วยเนื้อฟักทองหั่นแท่งปิดฝานึ่งต่อนานประมาณ20นาทีค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปค่ะเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิวันนี้เรามี1เมนูยอดนิยมมาฝากค่ะกับเมนูข้าวผัดคะน้าหมูกรอบสนับสนุนโดย A-Rice ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพ
เริ่มจากการหุงข้าวใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรซ์ลงในหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนลงในหม้อหุงข้าวค่ะหุงจนสุกทั่วดีก็จะได้ข้าวหอมมะลิราเอไรซ์ที่นุ่มอร่อยแล้วล่ะค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ไข่ไก่ลงยีพอแตกค่ะตามด้วยคะน้าผัดจนคะน้าสุกเล็กน้อยจากนั้นใส่ข้าวหอมมะลิ 100% ราเอไรซ์ที่หุงสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายพริกไทยป่นและหมูกรอบผัดส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งโดยใช้ไฟแรงค่ะจัดข้าวผัดลงในภาชนะเสิร์ฟรับประทานคู่กับแตงร้านต้นหอมมะเขือเทศตกแต่งด้วยช่อผักชีเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดคะน้าหมูกรอบเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิเอาละเมนูบ้าจากข้าวผัดมัสมั่นกุ้งมะพร้าวอ่อนชื่อยาวยาวนะน่าอร่อยแต่รับรองได้เลยว่าน้องโตนนต้องไม่เคยชิมที่ไหนเพราะนี่เป็นการทำครั้งแรกในชีวิตของพี่จริงฮะจริงเป็นบุญของผมมากเพราะว่าถ้าเกิดน้องโตนนกินเสร็จแล้วมีชีวิตรอดได้สูตรนี้ก็จะเผยแพร่ไปสู่ประชาชนครับโอเคไหมคะเอาไปคู่กับน้ำจิ้มแจ่วไม่ต้องของแม่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มแจ่วเราเริ่มต้นก็เปิดกระทะก่อนเลยเปิดไฟนะคะมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับใส่น้ำมันนิดนึงช่วยจะหยิบถูกไหมก็ไม่รู้ละสิอันนี้ก็คือดมเซเห็นไหมน้ำพริกแกงมัสมั่นคุณผู้ชมเราใส่ลงไปหน่อยนึงอันนี้เป็นสูตรที่แบบเพิ่งคิดขึ้นมาได้นะสูตรใหม่ด้วยสูตรใหม่ล่าสุดเลยอันนี้ในโลกใบนี้ยังไม่มีใครทำนี่ฉันคนแรกแล้วก็ทำอันนี้ทำให้น้องโตนนดูโดยเฉพาะแล้วก็ชิมเลยเนี่ยชิมคนแรกของโลกเหมือนกันใช่เป็นอันใบก็เป็นคนแรกนะคะผัดน้ำพริกแกงมัสมั่นสำหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้นี่เลยวันนี้เลือกใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนจะทำให้เมนูนี้มีรสชาติกลมกล่อมและที่สำคัญนะมีขนาดกล่อง1ลิตรเปิดปิดง่ายไม่ต้องงัดกระป๋อง มาแบบนี้เลยสะดวกมากใช่แบบนี้เห็นมั้ยครับพอใส่เข้าไปเสร็จเรียบร้อยสีสวยสีสวยน่ากินนะเห็นมั้ยนี่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะบอกให้นี่อันนี้นะสำคัญมากเลยหยิบกินได้ขอลองหน่อยใช่จะบอกว่าข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่กราเอไรซ์คุณผู้ชมห่อแบบนี้นะต้องรบกวนนี้หนึ่งคุณผู้ชมครับถ้าหากคุณผู้ชมอยากช่วยเกษตรกรคุณผู้ชมต้องไปที่ธนาคารธ.ก.ส.นะคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ช่วยกันซื้อนะเพราะเขาไม่ได้มีวางจำหน่ายทั่วไปแต่อยากจะบอกว่าเป็นข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ที่ดีมากๆวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้เลยเนี่ยดูเซเตลงไปเห็นไหมนอกจากอร่อยแล้วยังได้บุญด้วยใช่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 เราได้ช่วยเกษตรกรของเรานะเนี่ยดูใส่ลงไปเลยเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ผัดนะเห็นไหมเนี่ยมันก็จะอุดมไปด้วยกลิ่นหอมของน้ำพริกแกงมัสมั่นเห็นไหมมันก็จะดูน่ากินถ้าข้าวไรซ์เบอร์รี่เม็ดมันนะยังไงมันก็จะไม่เละปรุงรสชาตินิดนึงเราก็ใส่น้ำปลาลงไปเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บเราอดไม่ได้ที่ต้องมีเปรี้ยวนิดนึง อันนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าเป็นคนชอบมากเมื่อก่อนต้องไปซื้อมะขามเปียกขยำเองโอ้ยวุ่นวายวุ่นแซ่บตอนนี้ใช้น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสคุณผู้ชมครับซองนี้อุดมไปด้วยวิตามินซีและที่สำคัญนะคุณผู้ชมเปรี้ยวจากธรรมชาติของมะขามจริงๆนะคุณผู้ชมใส่ลงไปเสร็จแล้วก็นิดนึงแล้วก็ใส่ลงไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมนี่ข้นมากเลยเข้นมากนี่ปึ๊บใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วก็จัดการผัดซักโอ้ยคราวนี้ล่ะตัวได้เลยนะฮะทีนี้ก็ทำน้ำมะขามเปียกแล้วมาทำอร่อยมากนะทำพันช์อร่อยมากใส่เนื้อมะพร้าวอันนี้เป็นมะพร้าวอ่อนครับใส่ลงไปมันจะดูชวนรับประทานยิ่งขึ้นอ่ะโอเคจ้ะเสร็จแล้วล่ะคุณผู้ชมประเดี๋ยวเราจะจัดการมาห่อเป็นบะจ่างกันเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าวิธีการห่อออกมามันจะดูชวนรับประทานไหมมาตอนนอนเรามาช่วยกันห่อได้ครับอันนี้ก็คือใบไผ่ที่แบบเราแช่น้ำแล้วก็ต้มมาไว้เรียบร้อย
ทีนี้เวลาทำเธอจะช่วยฉันห่อไหมช่วยครับฉันก็แจกให้เธอ2ใบได้ครับของฉันก็2ใบทีนี้เวลาห่อเนี่ยครับมันจะมีใบด้านหยาบใช่ไหมกับด้านละเอียดเราเอาด้านละเอียดไว้ข้างนอกข้างในคว่ำอย่างนี้นี่อย่างนี้ก็คือด้านนี้เรียบด้านนี้ก็ต้องเรียบเห็นไหมอย่างนี้หอมเนาะหอมมากกลิ่นหอมมากเลยหอมเป็นมัสมั่นมากเลยว่าเก่งอ่ะใส่ลูกเดือยอันนี้เป็นลูกเดือยต้มนะตลาดข้าวทองเราก็โรยลูกเดือยให้สวยๆนี่แล้วแต่คนชอบเลยใช่ไหมใช่ใช่มะพร้าวอ่อนหน่อยนึงก็เก๋นะใช่ไหมมันฝรั่งชิ้นหนึ่งต้มสุกแครอทชิ้นหนึ่งกุ้งตัวหนึ่งกดแน่นๆพริกชี้ฟ้าสวยๆสักชิ้นหนึ่งแน่นะเสร็จแล้วก็จัดการปิดจึ๊บจึ๊บโอเคเธอช่วยฉันมัดแม้แต่ห่อของเธอมาดูทรงแปลกจังเลยนะฉันเพิ่งเคยเห็นมัดจ่างทรงนั่นนะเธอน้องโตนนท์แม่ว่าแค่นี้พอไหมจ๊ะครับอะปลูกอย่างเงี้ยปลูกให้แม่หน่อยตายห่อยังก็ต้องบูยี้เลยอ่ะมันเป็นผ้าคิริวห่อทองไงฮะแม่ผ้าคิริวห่อทองจ้าลูกโอ้มัดของแม่ซะสเลนเดอร์เลยมัดจากแม่เอลกิ๋วเลยอ่ะอุ้ยตายมัดแน่นแน่นนะเข้าท่านะอันนี้มาเปิดดูซิว่าเป็นยังไงบ้างว้าวอันนี้พร้อมชิมเดี๋ยวขอเก็บโต๊ะแป๊บหนึ่งแล้วเรามาชิมกันนะครับเพลงไหมฮะไม่ต้องจ้ะไม่ต้องเนาะไม่ต้องมิวสิกค่ะตอนนี้คุณตาอย่านะก็น่ากินนะเสร็จแล้วก็นี่กันสิแกะออกอย่างนี้เลยรึบนี่คุณตาน่ากินเห็นไหมว้ายแบกตกกระเด็นนี่ออกมาเลย1ใบโอ้นี่ดูสิมีมันฝรั่งชิมเลยได้ฮะชิมตรงกุ้งไหมกุ้งเอาเป็นนี่ดีกว่าลูกเดือยเหรอลูกเดือยหรอรักสุขภาพฮะอ๋อรักสุขภาพออกินกินกุ้งไม่ค่อยดีต่อสุขภาพหรอกมันอร่อยฮะอ๋อเหรอนั่นน่ะเอากุ้งไปเถอะนะอู้ตายแล้วดูสิควันออกมาฉุยเลยนะตายแล้วน่ากินมากนะครับหอมนะได้กลิ่นน้ำพริกแกงมัสมั่นครับหอมจริงใช่ไหมหอมจริงใช่ไหมนี่ลำก่อนอร่อยฮะอร่อยอร่อยใช่ไหมวันนี้น้องตัวนวลมารายการอาจารย์สนุกไหมสนุกครับนะวันหลังเชิญมาอีกมาป่ะยินดีเลยครับมาเนาะมาขโมยสูตรด้วยขโมยสูตรด้วยแล้วก็มาทำน้ำจิ้มแจ่วสูตรพิเศษให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับวันนี้ขอบคุณน้องตัวนวลมาขอบคุณครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์11โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับวันนี้อาจารย์นิสสัตและโตนนต้องลาคุณผู้ชมพร้อมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะกินกินต่อต่อไอ้ที่เหลือผมขอใส่ถุงนะฮะเอากลับบ้านเหรอก็พอดีว่าข้อมือหนักไปหน่อยฮะเมื่อกี้กระแทกพริกออกมาเยอะไปหน่อยมันเลยค่อนข้างเผ็ดแต่ว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนจะง่ายนะฮะแต่ว่าในส่วนประกอบที่มันเป็นของน้ำจิ้มเนี่ยมันผมว่ามันเป็นอะไรที่ละเอียดนะทำยากเหมือนกันนะตัวผมเองเนี่ยผมก็เห็นอาจารย์ตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบอาจารย์เป็นคนสนุกสนานทำอาหารไปด้วยไงฮะสร้างรอยยิ้มให้คนทั่วไปก็มาเจอตัวจริงมาเจอบรรยากาศสตูดิโอก็มีความสุขฮะเราต้อง
าห์ให้คุณกันมาเข้าครัวอาจารย์เนี่ยอาจารย์จะฝากเนื้อฝากตัวเพื่อละครเรื่องต่อไปจะมีอาจารย์ยิ่งศักดิ์เล่นเป็นนางองค์พูดจริงไหมเนี่ยอาจารย์เป็นนางองค์นางเอกอะไรกับเขาได้เป็นเสืออ๋อไม่ค่ะเป็นยายเสืออุ๊ยตายแล้วเล่นเป็นยายเสือโอเล่นะครับไม่ใช่แม่เสือยายเสือท่านยังไงถึงจะเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ได้อ่ะนะฮะทำยังไงอ่ะก็ไม่ต้องทำอย่างที่ตื่นทำอ่ะทำยังไงถึงจะมีเสน่ห์ก็ไม่ต้องทำยังไงเกิดมาก็เป็นอย่างนี้ไอ้ยะทานเค็มเนี่ยก็ควรจะลดลงนิดนึงเพราะว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไตอะไรเงี้ยครับส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ชอบทานเค็มนะแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงแล้วครับ